วันนี้มาร่วมอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญจิตตภาวนาซึ่งจัดโดยทางสถาบันวิปัสสนาธุระในเบื้องต้นขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการสถาบันวิปัสสนาธุระท่านรองศาสตราจารย์ดร.ประเทศวิสุทธิมุนีวิทย์กับเจ้าหน้าที่ของสถาบันทุกท่านที่ได้ร่วมด้วยช่วยกันในการจัดกิจกรรมได้ช่วยกันดำเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็ทางอธิการบดีเองได้ให้นโยบายแนวทางในการจัดกิจกรรมส่วนนี้ว่าให้ถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารการบำเพ็ญจิตภาวนาให้ประชาชนทั้งในประเทศและต่างประเทศได้รับรู้รับทราบและร่วมอนุโมทนาการสร้างบรรยากาศคุณงามความดีณที่ใดที่หนึ่งแล้วถ่ายทอดออกไปในวงกว้างเนี่ยทางสื่อต่างๆเป็นการช่วยส่งเสริมคุณงามความดีอย่างมีประสิทธิภาพมากในสังคมปัจจุบันจึงอนุโมทนากับฝ่ายประชาสัมพันธ์ที่ได้ช่วยกันในการถ่ายทอดกิจกรรมที่เป็นคุณงามความดีอันนี้จะเป็นบุญที่เสริมเพิ่มให้กับท่านโยคีทั้งหลายอีกส่วนหนึ่งนอกเหนือจากที่ได้บำเพ็ญคุณงามความดีเป็นการส่วนตนของแต่ละท่านยังแผ่คุณงามความดีให้กับสาธารณชนได้รับทราบและร่วมอนุโมทนาเป็นปัตตานุโมทนาใหม่อันนี้สำคัญอย่างยิ่งที่จะก่อให้เกิดศรัทธาแก่ผู้ที่ยังไม่ศรัทธาเลื่อมใสที่จะก่อให้เกิดศรัทธาเลื่อมใสยิ่งขึ้นไปสำหรับผู้ที่ศรัทธาเลื่อมใสอยู่แล้วและผู้ที่ศรัทธามั่นคงหนักแน่นในพระรัตนตรัยก็จะได้มีโอกาสแผ่คุณงามความดีต่อเนื่องกันไปอย่างไม่รู้จบด้วยกิจกรรมบำเพ็ญจิตภาวนาที่ดำเนินการอยู่นี้วันนี้จึงมาร่วมอนุโมทนาบุญทั้งส่วนที่เป็นศีลไมบุญกิริยาวัตถุภาวนาไมบุญกิริยาวัตถุปัตตานุโมทนาไมบุญกิริยาวัตถุกับทุกท่านในการมาเยี่ยมให้กำลังใจอนุโมทนาบุญร่วมกันความจริงไม่ประสงค์จะให้มีกิจกรรมที่เป็นการรบกวนโยคีผู้ปฏิบัติให้กำลังใจกับทุกท่านนะทั้งส่วนที่เป็นเจ้าหน้าที่ของมหาจุฬาเป็นนิสิต
ประชาชนทั่วๆไปเรื่องโลกธรรมในสังคมปัจจุบันทั้งทางด้านปริมาณก็มีมากความสลับซับซ้อนก็มีมากช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นโลกธรรมก็มีมากเป็นร้อยๆเท่าพันเท่ามากกว่าอดีตแทบจะเรียกได้ว่าการจะหาความสงบสุขร่มเย็นส่วนตัวของแต่ละบุคคลเนี่ยไม่มีใครเก่งกล้าสามารถไปกว่ากันยกเว้นท่านที่มีจิตภาวนาและปัญญาภาวนาที่กล้าแก่งเท่านั้นเรื่องของความสามารถในการบริหารจัดการตัวเองในท่ามกลางโลกธรรมที่มีจำนวนมากมีความสลับซับซ้อนมากและมีช่องทางในการรับรู้รับทราบมากดังที่กล่าวแล้วทั้งในส่วนที่เป็นอิทธารมทั้งในส่วนที่เป็นอนิทธารมเราจะเห็นว่าบางครั้งบางโอกาสความรู้ความสามารถในเทิงวิชาการของเรานี่แทบช่วยอะไรไม่ได้เลยเรียนจบด็อกเตอร์มาก็ดูเหมือนว่าความเป็นด็อกเตอร์นี่มันช่วยอะไรไม่ได้เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์เป็นรองศาสตราจารย์เป็นศาสตราจารย์บางทีก็ดูเหมือนว่าช่วยอะไรได้ไม่มากในการรับมือกับโลกธรรมจึงดูเหมือนว่าคนที่ไม่มีวุฒิการศึกษาเลยไม่มีตำแหน่งทางวิชาการเลยกับคนที่มีวุฒิการศึกษามีตำแหน่งทางวิชาการนี่อยู่ในจุดเดียวกันในเรื่องของการรับมือกับโลกธรรมในปัจจุบันความจริงเป็นเช่นนั้นโบราณท่านจึงว่าเมื่อเกิดโทสะขึ้นมาป.4 กับด็อกเตอร์มีค่าเท่ากันอันนี้เป็นความจริงเพราะฉะนั้นการบำเพ็ญจิตภาวนาด้วยรูปแบบต่างๆกล่าวเฉพาะที่ได้มาร่วมโครงการของสถาบันวิปัสสนาธุระนี้
ถือเป็นหนทางเดียวที่จะทำให้เรามีความสามารถในการจัดการกับโลกธรรมได้ซึ่งจะเป็นคุณูปการเป็นอานิสงส์ส่งเป็นคุณูปการที่สำคัญอย่างยิ่งสามส่วนด้วยกันส่วนที่หนึ่งก็คือส่วนตนของแต่ละบุคคลคุณภาพชีวิตจะดีกว่าคนปกติทั่วๆไปอันนี้เชื่อได้เลยความสุขตามสมควรแก่ฐานะจะมีมากกว่าคนปกติทั่วๆไปอันนี้เชื่อได้ประสิทธิภาพในการบริหารงานมีมากกว่าคนปกติทั่วๆไปที่สำคัญความสามารถในการบริหารตัวเองประคับประคองให้ไม่เสียความสมดุลเมื่อประสบสุขประสบทุกข์ประสบคำสรรเสริญคำนินทาได้ลาภเสื่อมลาภได้ยศเสื่อมยศซึ่งเป็นปกติที่เราประสบอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่เสียความสมดุลสามารถบริหารจัดการให้ส่งตัวไว้ได้ข้อนี้ส่วนตนของแต่ละบุคคลคุณอุปการส่วนที่สองก็คือสถาบันองค์กรของเราเองที่แม้แต่ละคนจะมีความรู้ในทางวิชาการในด้านนั้นๆอยู่แล้วแต่ว่าบางทีก็ไม่สามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพก็อาศัยความงอกงามทางด้านจิตปัญญาที่ว่านี้ช่วยเป็นฐานในการทำให้เราทำงานอย่างมีประสิทธิภาพก็เป็นคุณูปการแก่องค์กรสถาบันสำคัญยิ่งกว่านั้นก็คือเรื่องของแบบอย่างของคุณงามความดีให้คนทั่วๆไปได้พบได้เห็นเป็นต้นแบบของคุณงามความดีและบางครั้งบางโอกาสก็สามารถนำพาคนอื่นๆคนทั่วๆไปได้ด้วยเรามีความงอกงามทางด้านจิตและปัญญาจึงเป็นผู้นำทางด้านจิตใจและปัญญาได้อันนี้สำคัญอย่างยิ่งเรามีผู้นำในลักษณะเป็นหัวหน้าเนี่ยเยอะอยู่แล้วซึ่งนำพาเฉพาะในเรื่องของหน้าที่การงานแต่ผู้นำที่นำพาทางด้านจิตใจและปัญญาอันนี้มีไม่มากซึ่งโยคีทุกๆท่านด้วยการอบรมสั่งสมบารมีร่วมกันอยู่อย่างนี้ก็จะสามารถไปเป็นผู้นำทางด้านจิตและปัญญาให้กับสังคมประเทศชาติในวงกว้างสืบต่อไปอันนี้เป็นคุณูปการอย่างยิ่งสามส่วนอนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านที่
ได้มาบำเพ็ญจิตภาวนาร่วมกันขอบคุณทางสถาบันวิปัสสนาธุระทีมงานท่านวิปัสสนาจารย์ท่านอาจารย์สมภารสมภารุหลายหลายท่านที่ทำหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกันความสุขความเจริญงอกงามความร่มเย็นเป็นสุขก็จะเกิดแก่ทุกๆท่านสังคมประเทศชาติในวงกว้างสืบต่อไปในท้ายที่สุดนี้ขอตั้งจิตอธิษฐานอำนวยอวยชัยรัตนัตยานุภาเวนะด้วยอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติการบำเพ็ญจิตตภาวนาที่ได้ร่วมกันบำเพ็ญมาทั้งหมดนั้นจงมารวมกันเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพลวะปัจจัยเป็นอุปนิสัยสารเสริมส่งให้โยคีทุกท่านได้มีความสุขความเจริญงอกงามในร่มธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจริญยิ่งด้วยอายุวรรณสุขภละปฏิภาณธรรมสารสมบัติปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดอันเป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยธรรมขอจงสมมโนปรารถนาในสิ่งนั้นจงทุกประการเทอญยอมปฏิบัติหรือพระปฏิบัติปฏิบัติได้บ้างปฏิบัติไม่ได้บ้างมันก็จะดำ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 เข้าใจไหมบางทีก็ขาวบางทีก็ดำบางทีก็สะอาดแต่ถ้าทำแบบต่อเนื่องทำต่อเนื่องทั้งอิริยาบถใหญ่อิริยาบถย่อยกำหนดต่อเนื่องต่อเนื่องบอกท่านได้ถ้าท่านได้นี่นะมันสามารถที่จะตัดละสังโยชน์รู้จักสังโยชน์ไหมสังโยชน์มีเท่าไหร่10ละได้กี่ตัว3ตัวสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาถึงพระสัพพามาเด็ดขาดครับถ้าท่านปฏิบัติถ้าท่านปฏิบัติได้สะอาดถึงนั้นได้เป็นพระอรหันต์กระดูกของท่านเป็นยังไงครับเป็นพระธาตุแล้วเห็นไหมความสะอาดของจิตของเรานี่แหละครับขณะที่ท่านปฏิบัติอยู่เนี่ยอกุศลเกิดขึ้นมาได้แล้วทีนี้ทำไมเราจึงกำหนดโยมการกำหนดเนี่ยป้องกันไม่ให้คิดไม่ให้คิดวิปัสสนึกวิปัสสคิดโยมกำหนดขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอเนี่ยมีคิดไหมล่ะใครบอกมีคิดโยมกำหนดพองหนอยุบหนอคิดว่ามันนี้มันพองนี้มันยุบอย่างนี้ใช่ไหมไม่มีมีตั้งแต่โยมกำหนดพองหนอยุบหนอพอกหนอยกหนอหรือยืนหนอเนี่ยป้องกันไม่ให้คิดไม่ให้เราคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้เข้ามานี้แหละหลักของมันพออย่างนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยเรากำหนดไปสิถ้ายอมปฏิบัติได้ทั้งอิริยาบถใหญ่อิริยาบถย่อยอิริยาบถสัมปชัญญะปัพพะอิริยาบถปัทภะปัพพะของท่านตลอดเนี่ยนะอะไรมันจะเกิดขึ้นท่านบุญกุศลของท่านเกิดศีลสมาธิก็เกิดสัมปทานสี่อินทรีย์ห้าพระห้าโพชฌงค์7มรรคมีองค์8เกิดทุกขณะที่ท่านกำหนดแต่ละครั้งอกุศลเกิดขึ้นไม่ได้ครับจะเกิดทางไหนล่ะกุศลจะเกิดทางไหนทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจอ้าวถ้ามันเกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยอย่างขันห้าของท่านก็เหมือนกันรู้จักขันห้านะครับรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันเกิดทางไหนเกิดในทวารทั้ง6ทางทวารทั้ง6มีอะไรโยมตาหูจมูกกลิ่นกายใจพอเราเห็นปุ๊บขันธ์5เกิดแล้วพอท่านได้ยินเสียงผมปุ๊บขันธ์5เกิดแล้วรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดแล้วพอมันเกิดแล้วปุ๊บมันมีอะไรเกิดตามอีกล่ะกิเลสตัวไหนกิเลสตัวโลภะตัวโทสะตัวโมหะเข้ามาพอมันเกิดแล้วมันหมดจากเราไหมครับมันไม่หมดมันฝังอยู่ในภวังคจิตของท่านเก็บข้ามภพข้ามชาติไปเข้าใจไหมมันข้ามภพข้ามชาติเราตายไปอีกพวกนี้มันก็ตามของเราไปอีกเพราะฉะนั้นคนเกิดมาพ่อเดียวแม่เดียวกันเนี่ยนิสัยมันต่างกันไหมต่างกัน
เพราะวิบากกรรมของเขาสร้างมามันเป็นอย่างนี้อันเนี้ยมันเป็นอย่างนี้แต่ไอเนี้ยที่เราปฏิบัติแต่ละครั้งเนี่ยท่านถามผมได้ครับเรื่องวิปัสสนากรรมฐานแต่ถ้าทางวิชาการผมไม่ชำนาญเท่าเจ้าคุณอธิการทางวิชาการแต่วิปัสสนาผมกล้าสู้ครับเพราะผมปฏิบัติมาจริงผมพิสูจน์ได้ว่ามันจริงหรือไม่จริงผมบอกนะวิปัสสนากรรมฐานวิชาทุกวิชาผมก็เรียนเหมือนกันกับพวกท่านปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกผมก็เรียนแต่วิชาพวกนี้หลวงพ่อเจ้าคุณธรรมท่านพูดบอกว่าเออมันเป็นวิชาที่หากินรู้จักนะครับเป็นวิชาที่หากินเรียนจบมาแล้วก็ไปแต่ไม่สามารถพิสูจน์นรกสวรรค์ไม่สามารถพิสูจน์รูปนามขันธ์ 5มันเกิดยังไงมันดับยังไงเข้าใจคือผมพูดให้ฟังอย่างนี้จริงๆโอ้ท่านที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยไปปฏิบัติเนี่ยเจ้าคุณธรรมก็เหมือนกันท่านก็พูดท่านก็บอกคือผมไม่ใช่นั้นนะครับพอผมไปปฏิบัติกับหลวงพ่ออัสสภะหรือเจ้าคุณธรรมเนี่ยผมถามเลยอ่ะคือผมไม่เชื่อครับผมไม่เชื่อผมก็เรียนจบมาระดับนี้อย่างที่ผมบอกท่านไปจบมาผมลุกขึ้นเลยบอกว่าเอาอะไรผมหิ้วบาตรหิ้วกระเป๋าผมกลับวัดอ่ะเอ้าท่านจะกลับไปไหนกลับวัดแล้วไอ้พวกนั่งหลับหูหลับตาไอ้พอกหนอยุบหนอนี่นะมีตั้งแต่พวกโง่เซ่อๆทั้งนั้นแหละไอ้ที่พองหนอยุบหนอวันนี้ก็พองหนอยุบหนอผมเบื่อยังไงวันต่อไปไอ้พองหนอยุบหนอขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอเขาไปโลกพระจันทร์แล้วจะมามัวนั่งหลับหูหลับตาอยู่เนี่ยมันเป็นอะไรกันนักกันหนาผมท่านบอกว่านี้แหละถูกต้องแล้วดีแล้วท่านปฏิบัติผมก็เลยลองดูซิมันจริงหรือเปล่าที่เขาเขียนไว้ในพระไตรปิฎกเนี่ยถ้าไม่จริงเอาพระไตรปิฎกเนี่ยไปเผาทิ้งซะถ้ามันมีไม่จริงนะนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีมรรคผลนิพพานไม่มีเนี่ยเอาไปเผาทิ้งเขามาเขียนหลอกพวกเราแต่ก่อนที่จะเผาทิ้งเนี่ยนะท่านต้องพิสูจน์ด้วยตัวของเราเองมันเป็นได้จริงไหมทำจริงฝึกจริงลงจริงอย่างเงี้ยผมก็เลยลองดูเนี่ยพอผมแล้วโอ้มันใช่สิ่งที่เราไม่เคยพบไม่เคยเห็นมันก็เป็นอย่างเอ้าพระครูบอกพวกท่านนะเวลาเรานั่งเนี่ยอ้าวท่านเคยไหมล่ะพอเรานั่งไปปุ๊บเนี่ยเวลาเรานั่งคุยกันเนี่ยหลายชั่วโมงทำไมมันไม่เจ็บไม่ปวดท่านรู้ไหมพอปฏิบัติวิปัสสนา30นาทีทำไมมันปวดฮะเวลาท่านนั่งเนี่ยกำหนดพองหนอยกหนอพองหนอยกหนอหรือกำหนดอะไรต่างๆทำไมมันนั้นไปได้แล้วทีนี้เอาเวลาท่านนั่งเนี่ยมันเกิดตัวโยกตัวเอียงเนี่ยมันเห็นอะไรต่างๆเนี่ยมีไหมมันเกิดอะไรต่างๆสิ่งที่แปลกๆยังไงหลวงพ่อเจ้าคุณธรรมบอกว่ากรรมฐานเนี่ยคือมันเห็นสิ่งที่ต่างๆสิ่งที่แปลกๆท่านบอกว่านี้ผมเห็นแล้วอ้าวโยมันปุ๊บมันเกิดขึ้นมันปุ๊บผมก็ลืมตามันก็เป็นบางทีมันกระตุกบางทีมันโยกกระโดดไปอย่างเงี้ยเฮ้ยมันทำไมมันเป็นอย่างผมไม่เชื่อยังไงมันเกิดด้วยอำนาจสมาธิอำนาจของวิปัสสนากรรมฐานตัวโยกตัวเอียงกระโดดอย่างนั้นเห็นอะไรต่างๆเห็นนี่ไม่ใช่ตาเนื้อของเราเห็นด้วยตาปัญญาแล้วทีนี้ที่เราว่านคือภาวนามยปัญญามันจริงๆครับพอเรานั้นมาปุ๊บเนี่ยอย่างเรากำหนดเนี่ยเอ้าผมถามหลวงพ่อผมไม่ต้องกำหนดได้ไหมผมก็รู้เหมือนกันนั่งเนี่ยผมรู้ทั้งนั้นแหละลุกเดินไปไหนก็รู้หลวงพ่อเจ้าคุณธรรมว่าเนี่ยสุนัขบ้านก็ดีสุนัขป่าก็ดีมันเดินไปไหนมันนั่งที่ไหนมันนอนที่ไหนมันรู้ไหมรู้ถามว่าเป็นกรรมฐานไหมท่านว่ายังไงบอกเราก็ท่านว่าผมคือผมนั่นท่านก็บอกว่ามันเดินได้มันนั่งได้มันก็รู้แต่มันรู้อย่างนั้นมันไม่ใช่เป็นกรรมฐานเข้าใจไหมหลวงพ่อไม่ต้องไปกำหนดได้ไหมผมก็ว่าย
เรานั่งอยู่เฉยๆท่านก็บอกว่าจะเป็นสมถะก็ไม่เป็นจะเป็นวิปัสสนาก็ไม่เป็นถ้าเรานั่งเฉยๆทำไมจึงบอกว่าถ้าสมมติว่าท่านเห็นสีขาวนี่ท่านบอกไงนะถ้าจะเป็นสมถะก็บอกว่าโอทตังโอทตังโอทตังคือบริกรรมว่าสีขาว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 นี่มันเป็นบัญญัติท่านรู้จักนะสีขาวเป็นบัญญัติสีขาวสีขาวพอเราบริกรรมไปบริกรรมไปมันจะเกิดองค์ฌานเกิดขึ้น